ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูของที่ใช้หมดแล้วบอกต่อกันค่ะวันนี้อยู่ในห้องน้ำเสียงกล้องไม่เอ่ยวันนี้เข้ามาอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะดูห้องน้ำแบบการตกแต่งแต่ก่อนที่จะดูห้องน้ำเนี่ยเรามาเข้าเรื่องของเราของที่ใช้หมดแล้วบอกต่อกันนะคะทำไมถึงเลือกห้องน้ำเพราะว่าที่นี่เป็นที่เก็บของที่ใช้แล้วหมดแล้วของพี่แนนคนก็คงจะจำกระป๋องอันนี้กันได้นะคะอันนี้พี่แนนเก็บเอาไว้ในห้องน้ำที่เก็บนะคะวางอยู่ตรงชั้นนี้และอันนี้ก็คือสุขภัณฑ์นั่นเองนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เอาไว้เก็บเวลาใช้อะไรหมดแล้วก็จะใส่กระป๋องนี้ตลอดเลยครั้งนี้นะคะตัวที่ใช้หมดแล้วก็มีตั้งแต่ Eye Remover Makeup Remover นะคะ Toner Lotion นะคะแล้วก็ Serum Moisturizer ครีมกันแดดแป้งผสมรองพื้นนะคะแบบ compact body lotion hair care แล้วก็ mask แล้วก็ lip ค่ะโอเคพี่แนนก็มาปักหลักที่พื้นห้องน้ำเลยดีกว่าจะได้หยิบง่ายๆนะคะมาดูที่ตัวแรก makeup remover นะคะของ3ค่ะ3 gentle makeup remover เป็นสำหรับตากับปากนะคะตัวนี้ก็ใช้มาแล้วจริงก็ใช้มาหลายขวดซื้อตอนที่3 sale นะคะส่วนตัวชอบกลิ่นมากกลิ่นหอมนะคะแต่ที่ไม่ชอบคือแสบตามากใช้แล้วคือแสบตามากคือไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็ทนใช้ให้หมดนะคะส่วนใหญ่ก็พยายามเอามาเช็ดคิ้วแล้วก็ปากอะไรที่เวลาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยก็จะไม่ใช้เพราะว่ามันแสบตามากจริงๆค่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะถ้ามีใครใช้ตัวนี้แล้วแสบตาเหมือนกันบอกด้วยนะไม่รู้ว่าเพราะว่าตาเราผิดปกติหรืออะไรเพราะมีคนที่ไม่เป็นนะคะก็เลยตัดสินใจว่าหมดแล้วไม่ซื้อต่อแน่นอนค่ะที่ตัวต่อไปค่ะ Eucerin Dermopurifier Makeup and Acne and Makeup Cleansing Water นะคะตัวนี้พี่นันก็ใช้มาหลายขวดมากแล้วไม่รู้ขวดที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็จะใช้ต่อไปแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายถึงตอนนี้สิวจะไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่มีเลยแหละอาจจะมีผดๆตรงหน้าผากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายตรงที่เป็นยูโซนแห้งผิวแห้งนะคะหรือว่าใกล้ๆดวงตาเนี่ยมันก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าผิวเราแห้งไปกว่าเดิมในขณะที่ไบโอเดอร์มาที่นันใช้แล้วรู้สึกว่าผิวอาจจะแห้งไปนิดนึงรู้สึกว่าผิวกร้านกว่าตัวนี้ก็เลยชอบตัวนี้มากที่สุดในบรรดา cleansing water ทั้งหมดตั้งแต่ใช้มาค่ะมาเป็นตัวบำรุงที่เป็นโลชั่นนะคะหรือหลายๆคนเรียกกันว่าน้ำตกอะไรอย่างนี้ก็อันนี้นะคะ SK2 Facial Treatment Essence นะคะขวดไซส์330 มล.ขวดใหญ่จัมโบ้มากเลยก็ใช้ได้มาเกือบปีเลยค่ะน้ำมันนานเหมือนกันใช้หมดแล้วซื้อต่อแน่นอนแล้วก็ตุนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าส่วนตัวพี่แนนเห็นผลในเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็รู้สึกว่าผิวละเอียดขึ้นเห็นความแตกต่างในช่วงไหนที่รู้สึกว่าหน้าเราหมองคล้ำเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้วิธีใช้ก็คือว่าใช้กับสำลีนะคะทาแผ่บนใบหน้าเราตึ๊ดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสำลีแห้งหมดจะรู้สึกได้ว่าหน้าเรามันเหมือนดูกระจ่างใสขึ้นสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆๆนะสักพักเลยจะรู้สึกได้ว่าผิวมันละเอียดขึ้นถ้าไม่แพ้ถามว่าคนที่แพ้จะมีอาการยังไงก็มันก็จะแดงๆคันๆนะคะวิธีทดสอบว่าเราแพ้หรือเปล่านะคะก็คือลองที่ใต้ท้องแขนนะคะเพราะว่าตรงใต้ท้องแขนเราเป็นผิวที่มีความบางพอๆกับใบหน้าของเรานะคะคุณหมอแนะนำว่าให้เทสประมาณ5 วันก็คือวันนึงนึกออกเมื่อไหร่ก็ทาไปเรื่อยๆค่ะคือบ่อยที่สุดเท่าที่เราทำได้เพื่อให้รู้ชัดเจนว่าเราแพ้ตัวนี้จริงๆนะคะติดต่อกันเป็นเวลา5 วันนะคะถ้าไม่มีเวลาจริงๆแล้วคือตอนเช้าต้องออกไปข้างนอกตอนเย็นถึงจะกลับมาบ้านไม่สะดวกที่จะพกก็คือแค่เช้าเย็นก็ได้ค่ะแต่ว่าขอ5 วันนะคะก็จะได้เห็นชัดเจนว่าเราแพ้ตัวนี้หรือเปล่าอาการที่จะแสดงชัดเจนคือผิวหนังบริเวณที่เราทาตรงนั้นน่ะมันก็จะแดงบ้างคันบ้างมีตุ่มขึ้นบ้างอะไรแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะคะนี่ก็คือวิธีที่สังเกตได้ว่าเราแพ้หรือเปล่าค่ะมากันที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เอาจริงไม่ค่อยอยากรีวิวเท่าไหร่เลย Bioderm Light Plankton นะคะแต่ว่าอย่างที่สัญญาไปในคลิปนึงว่าโอเคใช้กับแฟนนะคะเพราะใช้คนเดียวรู้สึกอยากให้มันหมดอ่ะเพราะพี่แนนเอาจริงความรู้สึกจริงๆนะคนอื่นอาจจะคิดคนละแบบนะคะเห็นผลเอาเรื่องเห็นผลก่อนคือพี่แนนใช้แล้วสิวขึ้นประปรายแต่ไม่ได้รุนแรงมากนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันคือใช้จนมาเรื่อยๆจนหมดขวดมันก็ยังขึ้นอยู่ถ้าแรกๆสัก2 อาทิตย์แล้วคับสิวหรือว่าเป็นการผลัดเซลล์ผิวดันสิวออกมาพี่แนนก็จะพอจะเข้าใจได้แต่ว่าใช้มาเรื่อยๆมันก็ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พอหยุดใช้ก็ไม่มีสิวขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงสิวผิวที่ไม่มีสิวคือดีนุ่มเด้งกระจ่างใสชุ่มชื้นมากก็เลยใช้มาจนหมดแต่ว่าไม่ซื้อต่อแน่นอนเพราะว่าในความชุ่มชื้นความนุ่มความเด้งความใสอันนั้นพี่แนนก็เห็นผลจากการใช้อิปซ่าเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องใช้อันนี้ที่เราแอบไม่ค่อยชอบกลิ่นนะคะไม่ค่อยชอบความเหนอะหนะมีบางคนคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นจะเหนอะหนะเลยคิดไปเองหรือเปล่าลองใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูอะไรเงี้ยค่ะลองแล้วสำหรับพี่แนนว่ามันเหนอะหนะนะคะมันก็อยู่ที่ความชอบของคนแล้วก็ความชั้นความหนาของผิวด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะมันก็เลยไม่เหมือนกันก็เลยไม่อยากคอมเมนต์ไม่อยากพูดอะไรที่มันแบบไม่อยากต้านกระแสเนาะถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าดีโอเคมันก็แล้วแต่ความชอบของคนแต่ส่วนตัวคือไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ซื้อต่อเป็นเซรั่มนะคะดูสภาพขวดคือลอกได้อีก Bioderm Aqua Source มันลอกไปแล้วพี่แนนก็ไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นนุยก็อันนี้เป็นเซรั่มให้ผิวชุ่มชื้นนะคะพี่แนนใช้ครั้งแรกเมื่อปี2012ก็คือใช้มาทั้งหมด3ขวดแล้วเวลาที่รู้สึกว่าผิวแห้งมากๆมีช่วงที่เสพติดอันนี้มากๆคือตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ได้มาใช้มาขวดนึงแล้วก็ติดใจมากแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีซึ่งตอนนั้นเกาหลีลบ10องศาแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้ทำให้หน้าเราคือไม่ตึงไม่อะไรเลยคือดีมากๆก็เลยซื้อตุนไว้อีกนะคะก็เวลาที่รู้สึกว่าผิวแห้งแบบเอ๊ะทำไมหน้ามันตึงๆก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนอนนะคะซึ่งจริงๆเราเคยถามดีที่เกาหลีเขาก็บอกว่าใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยอยู่ที่สภาพผิวของเรานะคะก็ลักษณะเนื้อเจลเขาจะเป็นแบบเจลแต่ว่าซึมไม่ได้บลึดไปทันทียังทิ้งความลื่นๆมีความมันนิดๆอ่ะนะไว้บนผิวเราอ่ะนะคะดังนั้นถ้าคนผิวมันก็จะไม่ชอบเลยก็ต้องเป็นคนที่ผิวแห้งถึงแห้งมากนะคะก็จะชอบตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเนื้อเจลก็หอมกลิ่นแบบไบโอเทอร์เหมือนนะคอสซอสตัวอื่นๆนะคะจะหอมๆนิดนึงแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็ตอนที่เป็นสิวใช้ได้ไหมตอนที่พี่แนนใช้ไม่ค่อยมีปัญหาสิวอะไรอยู่ในความทรงจำนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดสิวหรือว่าการอุดตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าแพ้หรือเปล่าก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ลองเทสใต้ท้องแขนทาใต้ท้องแขนดูนะคะเซรั่มจบไปแล้วนะคะเรามากันที่มอยเจอไรเซอร์ค่ะมอยเจอไรเซอร์จะมี2ตัวนะคะดร. ซิลาโบ Aqua Collagen Gel Enrich Lift EX นะคะตัวนี้เป็นตัวที่พี่แนนรีวิวไปที่ได้ใส่ทดลองมานะคะใช้ดีเหมือนกันเป็นมอยเจอไรเซอร์ราคาประหยัดที่ใช้ได้เลยสำหรับคนที่ผิวผสมออกไปทั้งแห้งหรือว่าผิวแห้งนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ไม่ทำให้เกิดสิวทำให้ผิวชุ่มชื้นในราคาดีเลยตัวหนึ่งค่ะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายผิวขาดน้ำคล้ายๆกับตัวนี้แต่เนื้อของยูเซรีนจะเบากว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนผิวมันก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เวลาเราดื่มน้ำหรือท่านผักผลไม้ในร่างกายเรามีน้ำอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากรอบป้องกันผิวของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์เขาจะไม่สามารถป้องกันน้ำให้ระเหยออกจากผิวได้พูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องทำกรอบป้องกันผิวของเราให้แข็งแรงก่อนมันก็จะไม่ทำให้น้ำที่อยู่ใต้ผิวของเราไม่ระเหยออกไปนะคะสามารถเก็บกักน้ำได้ดีตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่สามารถตอบโจทย์ได้นะคะจบมอยเจอไรเซอร์แล้วนะคะแล้วมากันที่กันแดดอย่าตกใจกับสภาพหล่อเดี๋ยวนี้พี่แนนใช้มาประมาณ2เดือนเองนะคือลอกตามกาลเวลาจริงๆคือได้มาปุ๊บใช้ทุกวันตั้งแต่ลงรูปไปในFacebook Instagram นะคะว่าแบบลองกันแดดใหม่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะ Day Long ของ Cetaphil นะคะ SPF 30ตัวนี้ดีมากเป็นเนื้อแบบน้ำๆนะคะก็คือเวลาก่อนใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่านิดนึงพี่แนนก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับฝานะคะวันนั้นเขย่าแล้วคือแบบเศษฝากระเด็นไปอีกทางนึงก็งงเลยว่าเอ๊ะแตกได้ยังไงก็ยังไม่ค่อยจะได้เดินทางพาไปไหนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื้อดีมากคือออยฟรีไม่ทำให้ผิวมันไม่อุดตันรูขุมขนคืออันเนี้ยชนะเลิศตั้งแต่ใช้กันแดดของเวสอาร์มมาทั้งหมดยูซารินอย่างที่เคยให้เหตุผลไปว่าพี่แนนทำไมเลือกใช้นะคะเพราะว่ามันเวลาไปอยู่กับเมคอัพเบสเวลาเราแต่งหน้ามันไม่เข้าเป็นเมคอัพเบสบางตัวเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะเป็นมูสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเนื้อเขาเป็นแบบค่อนข้างน้ำน้ำอะค่ะเนื้อจะเหลวกว่าเยอะเลยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอุปสรรคเมื่อมาผสมกับเมคอัพเบสรองพื้นตัวไหนแล้วจะเป็นขี้ใครคุยๆไม่มีปัญหานั้นเลยสำหรับพี่แนนนะคะลองมาหลายๆกับหลายๆตัวแล้วคือไม่มีปัญหานั้นเลยแล้วก็ให้เพื่อนให้น้องลองแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหานั้นเลยแนะนำค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะไม่ถึง 1,000 บาทนะคะก็ซื้อได้ที่บูทส์
วัตสันไม่แน่ใจเพราะว่าพี่แนนซื้อที่บูธนะคะตัวสุดท้ายของ Facial Care นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าก็คือมาร์คนั่นเองมี2อันนะคะอันแรกของ Snail White ค่ะอันนี้ก็ใช้ซื้อมาเรื่อยๆเลยค่ะเวลาที่บูธลดราคาเหลือประมาณ690อะไรอย่างเงี้ยค่ะในนี้เขาก็จะมีทั้งหมด5แผ่นนะคะ5แผ่นก็จะแบ่งเป็นซองๆอยู่ในนี้นะคะพี่แนนก็ใช้มาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าใช้ดีเลยราคาต่อแผ่นอาจจะแพงหน่อยรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากๆดังนั้นวันที่เราต้องการความชุ่มชื้นมากๆพรุ่งนี้มีงานอะไรพิเศษอะไรเงี้ยไม่ได้มาร์คทุกวันก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีอย่างอันนึงเลยค่ะเพราะว่าความชุ่มชื้นน่ะมากกว่ามาร์คราคาที่แบบ10บาทแผ่นละ10 20 30บาทอยู่แล้วอะค่ะเพราะแผ่นนี้แผ่นนึงตกแผ่นละ100กว่าบาทอะค่ะความชุ่มชื้นต่างกันเลยก็เลยรู้สึกว่าซื้อต่อค่ะแต่ว่าไม่ใช้บ่อยๆทุกวันเฉพาะวันที่วันรุ่งขึ้นมีงานหรือว่าเดี๋ยววันนี้จะไปงานอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้ใช้ค่ะอีกตัวนึงอันนี้ก็เลิฟมากๆเลยคือของมิช่านะคะ Snail Hydrogel Max นะคะอันนี้พี่ยังไม่เคยซื้อมิช่าในไทยอันนี้ได้มาจากเพื่อนคนญี่ปุ่นซื้อมาฝากจากเกาหลีซื้อมาให้แบบเยอะมากอันนี้คือเป็นอันสุดท้ายคือพี่แนนได้มาเกือบ30 40แผ่นได้เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะของแผ่นใสๆนะคะเป็นเนื้อแบบดุยๆเหมือนเยลลี่อย่างนะคะเป็นแผ่นมาร์คอย่างนั้นไม่ใช่ผ้าคอตตอนสีขาวๆค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วพอเราลอกมาร์คออกปุ๊บมันไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนใบหน้าเลยเนื้อเซรั่มเนี่ยคือซึมลงไปหมดเลยคือดีมากเป็นมาร์คที่ดีมากๆพี่แนนชอบมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไทยหาซื้อได้หรือเปล่าราคานี้เอาจริงๆคือไม่รู้เลยจริงๆนะคะคือเคยรีวิวไปในคลิปนึงแล้วถ้าถามราคาพี่แนนก็ไม่รู้ถ้าใครรู้บอกด้วยนะคะพี่แนนก็อยากรู้เหมือนกันส่วนของ body care นะคะก็มี2ตัวค่ะมีตัวอาบน้ำก็คือ Eucerin กับอีกตัวนึงนะคะเป็น body cream นี่มาที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่า Eucerin ตัวนี้นะคะหลังจากที่พี่นันใช้ตัว oil in shower shower in oil ตัวนั้นนะคะใช้หมดไปแล้วแล้วก็ผิวก็ไม่ค่อยคันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ไปประมาณ 2-3 ขวดค่ะก็นี้เป็นขวดที่หมดแล้วนะคะถามว่าจะซื้อต่อไหมก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าตอนนี้พี่นันลองอีกอันนึงอยู่นะคะต่อไปนะคะเป็นบอดี้ครีมอย่างที่บอกอันนี้พี่แนนซื้อที่ไต้หวันเซเว่นนะคะถูกมาก55แล้วก็ตกประมาณ59บาท60บาทอะไรเงี้ยค่ะถูกมากแล้วก็ปริมาณเยอะค่ะกลิ่นเนี่ยจะเหมือนน้ำอบไทยกลิ่นอาจจะต้องทนหน่อยแต่บางคนอาจจะชอบนะคะแล้วแต่ความชอบของคนเลยมันไม่ได้ถึงกับเหม็นอะไรแล้วก็เวลามาทาตรงที่มันหยาบกร้านของเราข้อศอกเข่าตาตุ่มตรงไหนที่ด้านๆ นะคะทาจะรู้สึกแบบมันสมูทขึ้นจริงๆแบบนุ่มลื่นเช้าตื่นมาคือรู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยค่ะความชุ่มชื้นอยู่ยาวนานโดยที่ไม่ทิ้งความเหนอะหนะความเหนอะหนะเนี่ยไม่เยอะเท่านีเวียกระปุกเหล็กสีน้ำเงินเลยกระปุกอลูมิเนียมสีน้ำเงินนะคะไม่เหนอะหนะขนาดนั้นเนื้อครีมไม่หนักเนื้อครีมหนักกว่าโลชั่นแต่ว่าดีอะค่ะแต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบว่าอยู่ที่ความชอบพี่แนนไม่ได้ชอบกลิ่นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นอันนี้เป็นนิดนึงแล้วก็กระปุกก็แบบว่าจีนจีนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากให้ลองนะใครได้มีโอกาสไปไต้หวันนะคะหลายๆคนก็น่าจะกำลังแพลนที่จะไปเพราะตอนนี้เขาไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะคะลองไปซื้อกันดูค่ะดีมากๆเลยแนะนำค่ะทั้งหมดผลิตภัณฑ์ดูแลหน้าผมอาบน้ำตัวไปแล้วนะคะตบท้ายกันด้วยเมคอัพค่ะก็มีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเป็นแป้งค่ะก็คือ MAC Lifeful Ultra Charge นะคะ SPF 25หมดเกลี้ยงขนาดนี้เลยตัวนี้เขาก็จะมีพับให้อยู่ข้างล่างนะคะพี่แนนใช้หมดอันนี้ซื้อใช้ครั้งแรกเนี่ยซื้อที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2011เป็นน้องคนญี่ปุ่นที่รู้จักกันแต่งหน้าเก่งมากเป็นคนแนะนำแบบว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยแล้วจะรู้ว่าแบบผิวเนียนเป็นยังไงแล้วตัวเนี้ยคือรู้สึกว่าแต่ก่อนจะรู้สึกว่าหน้าไม่เรียบเนียนเพราะกระคือเป็นอุปสรรคของฉันมากพอได้แป้งนี้เนี่ยกระมันยังมองเห็นเพราะว่าเราไม่ได้กลบคอนซีลเลอร์แต่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรียบเนียนมากเลยก็ชอบมากๆค่ะก็ใช้มาเรื่อยๆเลยจนมาเจอแป้ง3ก็ลองเปลี่ยนไปใช้3แล้วพอ3 Cell ก็ซื้อเก็บเอาไว้เยอะแล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้ง3 Matte La Prairie Chanel มีอยู่4อันเนี่ยค่ะตอนนี้ซึ่งอันนึงเนี่ยบางอันก็มีอยู่ 3-4 ตลับก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ MAC Lifeful สักทีนึงนะคะเพราะ MAC ที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น MAC พี่แนนจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดจะมารีวิวให้ฟังนะคะเป็นว่าถ้าใครที่เป็นผิวผสมตรงนี้มันแล้วตรงนี้แห้งนะคะUltra Charge เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่อยากให้ลองแต่ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนเพราะว่าบางคนใช้แล้วก็จะรู้สึกว่าแม็กใช้แล้วหน้ามันเร็วแต่ว่าส่วนตัวพี่แนนชอบมากพี่แนนว่าเนื้อแป้งมันดีใช้แล้วหน้าผ่องมากเลยนะคะก็ลองเอาไปเป็นตัวเลือกกันดูนะคะตัวสุดท้ายของใช้แล้วบอกต่อ
ในทริปคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ Dior Lip Glow ก็พี่แนงเคยบอกแล้วว่ามันเป็น favorite สุดๆแล้วก็ใช้หมดแบบว่าก็หมดพี่แนงต้องเอานิ้วจิ้มแล้วก็ทาเอาให้แบบมิดสุดใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าแท่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องพันกว่าบาทเนาะถือว่าแพงทีเดียวชอบค่ะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สีปากก็เปลี่ยนตามสีอุณหภูมินะคะมันก็ดูธรรมชาติแล้วพอลองใช้ลิปโกลลิปที่มันเป็นเปลี่ยนสีปากตามธรรมชาติยี่ห้ออื่นที่ถูกกว่านี้ราคาไม่ถึง 1,000 พี่นับว่า performance ต่างถ้าใครมีลิปที่เป็นอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ performance ดีกับดีพอๆกับ Dior เลยเพราะพี่นันก็เคยใช้แค่ 3CE แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งจำยี่ห้อไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เคยใช้อยู่แค่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนยังไม่มีอันไหนดีเท่าดีออร์เลยก็เลยซื้อต่อมาเรื่อยๆแต่ถ้าใครมีที่ถูกกว่าแล้วก็ดีเท่ากันก็แนะนำมานะคะก็หมดแล้วค่ะสำหรับรีวิวของใช้ดีบอกต่อเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยการดูห้องน้ำกันนะคะมาทัวร์ห้องน้ำกันต่อนะคะอันนี้เป็นชั้นที่วางน้ำหอมพี่แนนนะคะอัปเดตก็มีบางตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะก็คืออิเซมิยาเกะอันนี้แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะแล้วพี่แนนก็มีเทียนนะคะเทียนหอมอันนี้ซื้อที่อีเกียมาใส่กระปุกไว้บางทีมีเทศกาลอะไรเงี้ยที่เราอยากจุดเราก็เอามาจุดแล้วพอจุดเสร็จก็จะเห็นว่ามันดำแล้วใช่ไหมคะพี่แนนก็มาใส่อันนี้ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นการตกแต่งห้องน้ำของเราอันนี้ก็เป็นเทียนนะคะชินามอนส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเทียนหอมมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีดอกกลีบดอกกุหลาบค่ะอันนี้อ่างนะคะอ่างล้างมือเป็นของ American Standard นะคะพี่นาว่า American Standard เนี่ยดีไซน์เขาจะค่อนข้างแบบโมเดิร์นแต่ว่าดูแบบทำเลสดูไม่หวือหวาจนเกินไปดังนั้นเราใช้ได้นานเลยเราก็จะไม่เบื่อมันก็จะเป็นอ่างอันนี้เป็นอ่างที่ลอยขึ้นมาไม่ได้ฝังลงไปกับตัวตู้นะคะข้อดีก็คือว่าเวลาล้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกเลอะเทอะข้างนอกถ้าสมมติว่าเราทำบ้านที่อ่างฝังลงไปเดี๋ยวบางทีขอบมันเลอะมันก็ต้องมาคอยมาเช็ดนะคะพี่นาว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ลุคที่ได้ออกมาคือบรรยากาศของห้องน้ำของเรามันก็จะดูเหมือนดูมีสไตล์แบบนึงนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสบู่ล้างมือนะคะไม้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแกจกันไม่ใช่แจกันหรอกค่ะมันเป็นขวดโหลแก้วที่มีฝาปิดแต่ว่าพี่นามาทำเป็นแจกันนะคะรู้สึกว่ามันดูวินเทจก็เข้ากับดอกไม้แห้งอันนี้ดอกไม้แห้งเนี้ยซื้อมาตั้งแต่มันสดคือตั้งใจจะมาทำเป็นดอกแห้งเนี่ยค่ะถ้าใครอยากได้ดอกประมาณนี้อันนี้คือดอกคัตเตอร์นะคะแล้วอันนี้คือดอกกิฟโซค่ะวิธีทำให้มันแห้งแบบไม่เน่าอะค่ะก็คือว่าซื้อมาแบบมาปักที่บ้านปุ๊บไม่ต้องใส่น้ำให้เขาก็ปักเอาไปเป็นแบบโดดๆแบบนั้นเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยร่วงไหมก็อย่างที่เห็นนะคะถ้าโดนก็ร่วงบ้างแต่ว่าไม่มากอันนี้แทบไม่ร่วงเลยกิฟโซจะแบบจะดอกใหญ่อ้วนๆกว่านะคะกระจกในห้องน้ำก็จะใหญ่มากเหมือนกันใหญ่เลยนะคะก็จะใหญ่ไปเลยและนี้ก็จะเป็นตู้ค่ะตู้ที่เก็บอู้เฮของพี่นันเยอะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นสกินแคร์แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์พวกผมไดร์เป่าผมหวีโรลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกยาสีฟันแล้วก็เป็นพวกบอดี้แคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชั้นเก็บของนะคะก็เป็นตู้แล้วข้างล่างตู้เนี่ยก็จะมีชั้นที่แบบเป็นทำประโยชน์ใช้สอยได้นะคะอันนี้ก็เป็นชั้นหนังสือค่ะในห้องน้ำเราก็ต้องมีหนังสือแล้วข้างล่างนี้มันก็จะเป็นชั้นแบบยกระดับขึ้นมาตรงนี้นะคะที่นั่นก็จะเอาไว้ใส่ทิชชู่แบบเฟเชียลทิชชู่หรือว่าอันนั้นเป็นสำลีที่พี่แนนบอกก็คืออันนี้ค่ะที่มันช่วยประหยัดทนเนื้อได้มากๆคือชอบมากคือต้องอันนี้เท่านั้นพี่แนนซื้อของไทยมาลองหลายยี่ห้อแล้วไม่ประหยัดจริงไม่ช่วยเลยอันนี้ดีกว่าจริงๆค่ะก็สุขภัณฑ์ก็เป็นของ American Standard เหมือนกันนั่นก็เป็นอันนี้ที่ฉีดก็ซื้อที่ Home Pro ทั่วๆไปค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่แขวนผ้าเช็ดเนาะแล้วก็มาที่พรมอันนี้เป็นพรมตรงสุขภัณฑ์นะคะมันก็จะเป็นเซตกับพรมเช็ดเท้าตรงทางเข้าตรงนี้นะคะพี่นันก็ซื้อที่โฮมโปรเหมือนกันห้องน้ำหมดแล้วให้ดูไปหมดแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงหรือมีคอมเมนต์อยากดูอะไรอีกก็แนะนำกันมาได้นะคะคลิปนี้พี่นันไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ MAC Lightful Ultra Charge นะคะ SPF 25หมดเกลี้ยงขนาดนี้เลยหมดเป็นแบบว่าหมดเป็นหมดเลยค่ะตัวนี้เขาก็จะมีพับให้อยู่ข้างล่างนะคะพี่แนนใช้หมดอันนี้ซื้อใช้ครั้งแรกเนี่ยซื้อที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2011เป็นน้องคนญี่ปุ่นที่รู้จักกันแต่งหน้าเก่งมากเป็นคนแนะนำแบบว่าถ้าใช้ตัวเนี้ย
เราจะรู้ว่าแบบผิวเนียนเป็นยังไงตอนนั้นก็เป็นคนที่พี่แอนก็เป็นคนมีกระนะคะอันนี้ในกล้องไม่รู้จะเห็นก็เห็นบ้างใช่ไหมคะแต่ว่ามีเป็นเลเซอร์ออก2ครั้งนะคะมันก็เลยจางลงไปเยอะแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนมีกระเล็กๆๆๆอะไรอย่างนี้แล้วตัวนี้คือรู้สึกว่าแต่ก่อนจะรู้สึกว่าหน้าไม่เรียบเนียนเพราะกระคือเป็นอุปสรรคของฉันมากพอได้แป้งนี้เนี่ยกระมันยังมองเห็นเพราะว่าเราไม่ได้กลบคอนซีลเลอร์แต่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรียบเนียนมากเลยก็ชอบมากๆค่ะก็ใช้มาเรื่อยๆเลยจนมาเจอแป้ง3ก็ลองเปลี่ยนไปใช้3แล้วพอ3 Cell ก็ซื้อเก็บเอาไว้เยอะแล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้ง3 Matte La Prairie Chanel มีอยู่4อันเนี่ยค่ะตอนนี้ซึ่งอันนึงเนี่ยบางอันก็มีอยู่ 3-4 ตลับก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ MAC Light Full สักทีนึงนะคะเพราะ MAC ที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น MACพี่แนนจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดจะมารีวิวให้ฟังนะคะเป็นว่าถ้าใครที่เป็นคนผิวผิวผสมตรงนี้มันแล้วตรงนี้แห้งนะคะตัวนี้เลย MAC Lifeful เนี่ย Ultra Charge เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่อยากให้ลองแต่ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนเพราะว่าบางคนใช้แล้วก็จะรู้สึกว่า MAC ใช้แล้วหน้ามันเร็วแต่ว่าส่วนตัวพี่แนนชอบมากพี่แนนว่าเนื้อแป้งมันดีใช้แล้วหน้าผ่องมากเลยนะคะก็ลองเอาไปเป็นตัวเลือกกันดูนะคะตัวสุดท้ายของใช้แล้วบอกต่อในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ Dior Lip Glow ก็พี่แนนเคยบอกแล้วว่ามันเป็น favorite สุดๆแล้วก็ใช้หมดแบบว่าหมดแบบเอานิ้วจิ้มล้วงเพราะว่าเป็นคนอยากประหยัด ก็พอหมดพี่แนนก็เอานิ้วจิ้มแล้วก็ทาเอาให้แบบมิดสุดใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าแท่งนึงเนี่ยก็ต้องพันกว่าบาทเนาะถือว่าแพงทีเดียวก็ชอบค่ะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สีปากก็เปลี่ยนตามสีอุณหภูมินะคะมันก็ดูธรรมชาติแล้วพอลองใช้ลิปโกลลิปที่มันเป็นเปลี่ยนสีปากตามธรรมชาติยี่ห้ออื่นที่ถูกกว่านี้ราคาไม่ถึง 1,000 พี่นับว่า performance ต่างถ้าใครมีลิปที่เป็นอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ performance ดีกับดีพอๆกับ Dior เลยเพราะพี่นันก็เคยใช้แค่3 CE แล้วก็อีกยี่ห้อนึงจำยี่ห้อไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เคยใช้อยู่แค่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนยังไม่มีอันไหนดีเท่าดีออร์เลยก็เลยซื้อต่อมาเรื่อยๆแต่ถ้าใครมีที่ถูกกว่าแล้วก็ดีเท่ากันก็แนะนำมานะคะก็หมดแล้วค่ะสำหรับรีวิวของใช้ดีบอกต่อเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยการดูห้องน้ำกันนะคะ